สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันวันนี้มาเปิดมุมพิเศษของพี่เป็นมุมเพาะชำมุมพักผ่อนมุมคลินิกต้นไม้ค่ะอยู่ใต้ต้นตะลิงปิงไม่มีที่ไงก็เลยอยู่ใต้ต้นตะลิงปิงค่ะเรามาดูที่ว่าพี่มีต้นอะไรบ้างนี่ค่ะมีเลดบาคาร่าซึ่งเพื่อนบ้านเขาติดตาเสียบยอดมาให้นะคะจริงๆเขาจะสอนพี่แหละพี่ทำไม่เป็นอยากทำเป็นนะเขาก็เลยสอนแล้วก็ต้นยี่สุนค่ะซื้อมาก็ปักชาตั้งแต่ต้นเล็กๆก็ยังไม่ได้ใส่กระถางใหญ่เลยนะคะมีม่วงเทพพลัสค่ะม่วงเทพพลัสอันนี้พี่ก็ปลูกเองนะปลูกเองตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยค่ะแยกจากเพาะจากต้นกระถางที่ซื้อมานะคะก็นำไปจำหน่ายบางส่วนแล้วก็นี่ค่ะนี่ก็คือกุหลาบยี่สุนแบบจิ๋วๆอ่ะดอกเล็กๆอะค่ะนี่ทำเอาไว้นะคะแล้วมีอะไรอีกบ้างแมนต้าค่ะแมนต้าจริงๆเขาแข็งแรงพอที่จะไปออกไปไว้ตรงอื่นแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสยกออกไปหามุมลงไม่ยังไม่ได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีนี่เลยค่ะนี่สวยมากชอบมากเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆค่ะเริ่มด้วยกระดุมเงินแล้วก็เวอร์มิน่าค่ะเวอร์มิน่าสีสวยมากสีบานเย็นสีม่วงสีชมพูสีแดงนะคะสวยมากๆเลยอันนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีอะไรอีกนี่ค่ะบานไม่รู้โรยบานไม่รู้โรยที่ปลูกไว้นะคะโอ้ใบมันใบตะลิงปิงหล่นลงมาเต็มเลยแต่ว่ามันเป็นปุ๋ยก็ได้แต่มันก็ดูรกนะค่ะบานไม่รู้โรยญี่ปุ่นนะคะปักชำเอาไว้แล้วก็ผีเสื้อแสนสวยค่ะปักชำเอาไว้เยอะเลยนี่นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นตะลิงปิงบ้างดีกว่าเขากำลังมีลูกเยอะเลยค่ะนี่ไอ้คือต้นตะลิงปิงโอ้ลูกเยอะมากๆเลยค่ะดกมากเขาบอกว่ายิ่งปักชามเอ้ยไม่ใช่ยิ่งตัดแต่งนะจะยิ่งออกลูกเยอะค่ะอันนี้ไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยดกมากค่ะรสชาติเป็นยังไงนะรสชาติเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองเด็ดมาชิมสักลูกนิดกว่าเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแต่ถ้าเทียบกับมันดันก็น้อยกว่ามันดันนะคะนี่คงจบคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนนะคะได้มีโอกาสพามาดูมุมรับเฉพาะสำหรับการดูแลต้นไม้ปักชำค่ะคลินิกต้นไม้เล็กๆของพี่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป